าดูคำอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเกณฑ์การเปลี่ยนคำ adjectives หรือคำคุณศัพท์ให้เป็นขั้นกว่านะคะมาดูซิว่าเอ๊ะเมื่อไหร่เราจะเติม er หรือเมื่อไหร่ที่เราจะใช้คำว่า more วางไว้ข้างหน้า adjective นะคะมีเกณฑ์อยู่ดังต่อไปนี้นะคะดูอันที่หนึ่งเลยค่ะเวลาเราเห็นคำคุณศัพท์หรือ adjective นะคะที่มีพยางค์เดียวนะคะเราสามารถเติม er เข้าไปได้เลยก็จะทำให้มันเป็นขั้นกว่าได้เช่นคำว่า old older few fewer นะคะเกณฑ์ที่2ค่ะคำ adjective พยางค์เดียวเช่นเดียวกันนะคะแต่ไม่เหมือนกับเมื่อสักครู่นะคะพยางค์เดียวแต่ลงท้ายด้วย e ค่ะถ้าเป็นคำศัพท์พยางค์เดียวลงท้ายด้วย e ให้เติม r เข้าไปได้เลยมันก็จะทำให้เป็นขั้นกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า late later wide widerนะคะ late ก็คือช้าหรือสายนะคะ later ก็คือทีหลังมาทีหลังนะคะ wide wider ก็คือกว้างแล้วก็กว้างกว่านั่นเองถัดมาค่ะคำ adjective ที่ลงท้ายด้วย y ค่ะลงท้ายด้วย y และหน้าตัว y เนี่ยเป็นพยัญชนะนะคะเราต้องเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วเติม er นะคะเราจะเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วเติม er ค่ะเช่นคำว่า easy นะคะเห็นตัว y ใช่ไหมคะอยู่หน้าตัว y คือตัว s นะคะซึ่งเป็นพยัญชนะดังนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม er เข้าไปขั้นกว่าของ easy ก็เลยเป็นคำว่า easier นะคะซึ่งแปลว่าง่ายกว่าค่ะคำถัดมาค่ะคำว่า pretty นะคะหน้าตัว y คือตัว t เป็นพยัญชนะ t นะคะ pretty แปลว่าสวยนะคะเราต้องเปลี่ยน y ให้เป็น i แล้วเติม er นะคะก็จะได้คำว่า prettier ซึ่งแปลว่าสวยกว่านั่นเองนะคะและเกณฑ์ถัดมาค่ะคำคุณศัพท์ที่มีพยางค์เดียวนะคะพยางค์เดียวนั้นมีตัวสะกด1ตัวและสระตัวเดียวเช่นเดียวกันนะคะเราจะต้องเพิ่มตัวสะกดตัวสุดท้ายให้เขาก่อน1ตัวก่อนที่จะเติม er ยกตัวอย่างเช่นคำว่า bigที่แปลว่าใหญ่นะคะ big นะคะมีตัวสะกด1ตัวนะคะก็คือตัว g สระก็1ตัวเช่นกันนะคะคือตัว i นะคะตัวสะกด1ตัวสระ1ตัวเราต้องเพิ่มตัวสะกดเข้าไป1ตัวก็คือ double g นะคะก็จะกลายเป็น bigger big double g e r hot ร้อนใช่ไหมคะมีตัวสะกด1ตัวคือตัว t นะคะสระ1ตัวก็คือตัว o ดังนั้นเวลาทำเป็นขั้นกว่าก็ต้องเบิ้ลตัว t ดับเบิ้ลตัว t เข้าไป1ตัวก็จะเป็น hotter นะคะ hotter เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็จะเป็นเกณฑ์ในการเปลี่ยนคำที่เป็นขั้นกว่าโดยเติม er นะคะทีนี้มันจะมีคำศัพท์บางคำนะคะที่เราไม่ใช้ er แต่เราใช้คำว่า more ตามด้วยคำคุณศัพท์ตัวนั้นนะคะ more ก็แปลว่ากว่านะคะคำ adjective ที่มี2พยางค์ขึ้นไปค่ะเราจะใช้ more 2พยางค์ขึ้นไปนะคะยกตัวอย่างเช่น beautifulหรือ comfortable นะคะคำสองคำนี้ก็จะมีมากกว่า2พยางค์ใช่ไหมคะเวลาทำเป็นขั้นกว่าค่ะก็จะเป็น more beautiful more comfortable นะคะ more beautiful ก็แปลว่าสวยกว่า more comfortable ก็แปลว่าสบายกว่านั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับ adjective ที่มี2พยางค์ขึ้นไปค่ะทีนี้มันจะมีคำ adjective บางตัวนะคะที่ไม่ได้เข้ากฎเกณฑ์ใดๆเลยที่เกี่ยวข้องกับ er แล้วก็ more นะคะเราเรียกมันว่าregular adjectives นะคะคือไม่เข้าเกณฑ์ที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าคำ adjective บางคำนะคะมันเปลี่ยนรูปไปเลยค่ะมันไม่ต้องเติม er แล้วก็ไม่ต้องเติม more แล้วมันเปลี่ยนรูปเป็นรูปอื่นนะคะเช่นคำว่า bad นะคะ bad แปลว่าเลวนะคะเลวกว่าก็คือ worse เราจะไม่ใช้ badder นะคะไม่ใช้ badder นะคะใช้คำว่า worse แทนที่แปลว่าเลวกว่านะคะคำว่า goodดีกว่าคือ better ไม่มี gooder นะคะ good ดี better ดีกว่า much นะคะ much แปลว่ามาก more ก็คือมากกว่านั่นเองนะคะ much and more เอาละค่ะนี่ก็คือเกณฑ์ในการเปลี่ยนคำ adjective ในขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่านะคะเอาละค่ะทีนี้ลองไปทำแบบฝึกหัดดูนะคะว่าเราจะทำแบบฝึกหัดได้ไหมถ้าใครยังไม่มั่นใจย้อนกลับไปดูคำอธิบายอีกรอบนึงก่อนทำแบบฝึกหัดก็ได้ค่ะ